ายใน The Amazing Newton Circus เอพิโซดที่2แล้วก็ผมก็ทำให้รู้ว่ามีตัวละครหนึ่งตัวที่เป็น NPC ชื่อว่าเจ้ากัมมี่กูเนี่ยได้เข้ามาในคณะโรงละครดิจิตอลนะครับผมซึ่งเมื่อเจ้าเคนเห็นแบบนั้นเนี่ยก็ได้เสกเจ้าตัวละครนี้หายไปกับตาเลยโดยที่ตัวนั้นก็ได้ให้ผลว่ามันอาจจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นก็ได้ถ้าว่าเขาลืมว่าใครเป็นคนใครเป็น NPC กันแน่มันก็ทำให้เราได้เกิดการตั้งคำถามขึ้นนะครับผมว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดว่าตัวละครเคนเนี่ยลืมขึ้นมาว่าสรุปแล้วใครเป็นคนใครเป็น NPC กันแน่เดี๋ยวคลิปนี้เราพูดคุยกันนะครับโยสวัสดีครับผมต่อมิงนะครับผมกับไมค์ครั้งกับคลิป The Amazing Digital Circus หรือว่ามหัศจรรย์โลกดิจิตอลเอพิโซดที่2นะครับผมเป็นไงผมพูดจนชินแล้ว ต่อเนื่องได้ยาวๆนะคุณผู้ชมนั่นแหละต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมเราพูดถึงเจ้ากัมมี่กูไปแล้วว่ามันเป็น NPC ตัวใหม่ที่เข้ามาในคณะโลกดิจิตอลนะครับผมแล้วก็ทำให้เกิดเนื้อเรื่องที่สุดสัญญาตาตึงใจมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมแต่พันในเรื่องนี้มันก็มีบางท็อปิกที่เราสามารถหยิบมาพูดคุยกันได้แล้วมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับผมนั่นก็คือจะเกิดอะไรขึ้นนะหากว่าเจ้าหัวหน้าคณะละครอย่างเจ้าเคนเนี่ยลืมว่าใครเป็นคนใครเป็น NPC กันแน่นะครับคุณผู้ชมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องต่อเมนของผมนะครับถึงพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับสืบสาวเล่าเรื่องก่อนนะครับคุณผู้ชมคือเจ้ากัมมี่กูเนี่ยก็เป็นตัวละคร NPC ที่เคนเนี่ยส่งให้ปอมนี่กับเพื่อนๆน่ะไปทำภารกิจนะครับผมแย่งคืนไซรัปจากพวกกัมมี่กูนั่นเองซึ่งเจ้ากัมมี่กูเนี่ยก็ได้บังเอิญตกลงไปที่พื้นที่ใต้ล่างเบื้องแมพพร้อมกับปอมนี่นะครับผมทำให้เขาเนี่ยค้นพบว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาไม่ได้เป็นตัวละครจริงๆแบบไม่ได้เป็นตัวเขาจริงๆอ่ะเขาเป็นเพียงแค่ NPC ภายในเกมหรือว่าเป็นเพียงแค่อุปสรรคที่ทำให้เจ้าพวกปอมนี่เนี่ยต้องข้ามไปเท่านั้นนะครับและเมื่อรับรู้เช่นนี้แล้วก็เลยทำให้แบบเหมือนกับว่าเจ้ากัมมี่กูเนี่ยค้นพบจริงไหมว่าเฮ้ยความจริงแล้วชีวิตเขาเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรกันแน่เขาเลยตัดสินใจไปตามทำชักชวนของเจ้าปอมนี่โดยการกลับไปที่โรงคณะละครดิจิตอลด้วยกันกับเธอนะครับผมแต่ผลปรากฏก็ต้องทำให้เธอช็อกนะครับเพราะเนื่องจากว่าเมื่อเคนเนี่ยเห็นว่าเจ้ากัมมี่กูเข้ามาในโรงละครนี้แล้วมันเป็น NPC เนี่ยเขาก็ได้เสกเจ้ากัมมี่กูหายวับไปกับตาปอมนี่นั่นเองครับก่อนที่เจ้าเคนเนี่ยก็จะอธิบายปอมนี่ฟังว่าเฮ้ยเธอคงไม่รู้หรอกนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเกิดว่าวันหนึ่งฉันลืมว่าใครเป็นคนใครเป็น NPC แล้วมันจะเกิดอะไรที่น่ากลัวเกิดขึ้นกันแน่คร่าวๆมีประมาณนี้นะครับผมเอาจริงๆแล้วมันก็เป็นเกร็ดข้อมูลหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะแล้วก็ผมย้อนกลับไปดู EP เก่าๆอย่าง EP 1แล้วก็ทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วการพูดถึง NPC เนี่ยไม่ได้มีแค่ในเอพิโซดที่2นะครับผมเพราะถ้าเกิดเราย้อนกลับไปที่เอพิโซดที่1เนี่ยมันจะเป็นช่วงตอนต้นตอนที่ปอมนี่เนี่ยวาร์ปเข้ามาในโรงละครแห่งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับผมตัวละครทุกๆตัวเนี่ยเห็นแล้วก็จะตกใจกันแต่มีตัวละคร1ตัวครับนั่นคือแจ็คเนี่ยจะหันไปคุยกับเคนแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเคนนี่มันคือ NPC ตัวใหม่ของนายหรือว่าเป็นคนที่มาใหม่กันแน่นะครับผม Kane is this one of your NPCs or is this a new sucker ซึ่งเนี่ยครั้งแรกผมตกใจมากว่าเอ๊ะจริงๆแล้วการพูดถึง NPC เนี่ยไม่ได้มีแค่เอพิโซด2นะเอพิโซดที่1ก็มีมาแล้วและคำพูดของแจ็คเนี่ยก็คือบอกประมาณว่านี่เป็น NPC ตัวใหม่ของเคนหรือเปล่าความหมายที่แจ็คพูดถึงเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าเคนเนี่ยอาจจะเคยเสก NPC ตัวอื่นเข้ามาในโรงละครแห่งนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมซึ่งในความหมายของแจ็คเนี่ยผมคิดว่าอาจจะแบบไม่ใช่แบบว่า NPC แบบมาเป็นตัวละครแบบนี้นะอาจจะหมายถึงแบบเป็นพวกอุปสรรคหรือเป็นภารกิจที่เกิดขึ้นในโรงละครก็ได้เช่นแบบพวกไอตัวที่มันเป็นหมุนๆในเอพิโซดที่1อ่ะคุณผู้ชมไอตัวพวกนั้นน่ะผมคิดว่าน่าจะนับเป็น NPC เหมือนกันนะและแจ็คอาจจะเข้าใจแค่ว่าเอ้ยหรือว่าปอมนี่ที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็น NPC แบบนั้นหรือเปล่าที่เคนเสกออกมาแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เพราะว่าปอมนี่เนี่ยเป็นคนจริงๆที่เข้าไปอยู่ในโลกแห่งเกมนี้นะครับผมเรียกว่าเกมได้มั้ยเป็นแอนิเมชันก็แล้วกันนะครับผมทีนี้เรามาพูดคุยกันดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดว่าเคนเนี่ยลืมว่าใครเป็นคนหรือว่าใครเป็น NPC กันแน่เอาจริงๆผมตั้งไว้ประมาณ3สมมุติฐานนะครับผมเพื่อมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราลองฟังดูนะคุณผู้ชมถ้าเกิดมีข้อไหนเห็นแย้งก็สามารถคอมเมนต์บอกผมมาใต้คลิปนี้ได้นะหรือว่ามีความเห็นอันไหนเพิ่มเติมเนี่ยเม้นบอกผมได้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับผมสมมุติฐานที่1ครับ AI หรือ NPC ตัวนั้นอาจจะเก่งเกินจนควบคุมไม่ได้ครับคือ AI หรือว่า NPC นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยในโลกของมนุษย์เรามันก็มีจริงๆนะแบบมันสามารถเลิร์นนิ่งสามารถเรียนรู้ตัวเองได้ตลอดอย่างที่เราเห็นกันง่ายๆเลยก็คือ Siri คุณผู้ชม Siri นี่คือแบบเป็น AI ระบบปฏิบัติการใน Apple นะครับผมซึ่งตัวมันเนี่ยตอนแรกอ่ะมันจะโง่มากเลย คือมันไม่เชิงโง่ขนาดนั้นนะแต่ว่ามันสามารถเรียนรู้เราได้โดยการที่เราเนี่ยจะต้องพูดสอนมันไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะจดจําคุณผู้ชมว่าเอ้ยอันนี้คือถูกอันนี้คือไม่ถูกอ่ะแล้วมันก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆคือมันสามารถพัฒนาตัวเองได้
ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยในเอพิโซดที่2เนี่ยตัวเคนก็จะบอกเองกับทุกๆคนว่าเฮ้ยไอ้เจ้า AI ตัวใหม่เนี่ยเขาจะทดสอบแล้วมันน่ะมีความสมจริงมากขึ้นจากเดิมถึง 57% ด้วยกันก็คือเกินครึ่งอ่ะคุณผู้ชมเออแล้วเราก็เห็นว่ามันน่าจะเป็นความจริงเพราะว่าเจ้ากัมมิกูในเอพิโซดที่2เนี่ยมันก็ดูจะเข้าใจในสิ่งที่ปอมนี่จะสื่อนะเออผมคิดว่าถ้าเกิดเป็น AI ตัวเก่าเนี่ยก็คงจะแบบว่าเฮ้ยพูดถึงเรื่องอะไรแมสโลกใต้แมปคืออะไรมันไม่มีจริงหรอกผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้แต่ในเอพิโซดที่2นะเจ้ากัมมิกูก็แบบคือเข้าใจอ่ะว่าแบบว่าเฮ้ยโลกใต้แมปคืออะไรแล้วก็รู้เลยด้วยว่าเขาน่าจะอยู่ในเกมเฉยๆรู้ว่าเขาเป็นเพียงแค่อุปสรรคแล้วก็รู้ว่าแม่ของเขากับหมู่บ้านของเขาเนี่ยอาจจะไม่มีจริงก็ได้ซึ่งนี่ก็จะพอยืนยันได้แล้วผมว่าเจ้า AI ตัวใหม่ของเคนเนี่ยหรือ NPC เนี่ยมันฉลาดขึ้นนะคุณผู้ชมซึ่งถ้าเกิดว่ามันเข้ามาอยู่ในโรงละครดิจิตอลแห่งเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในเกมอ่ะเออคือเป็นพื้นที่อีกพื้นที่นึงที่เหมือนพื้นที่หลังบ้านนะคุณผู้ชมซึ่งมันอาจจะเปิดการมองเห็นเลยว่าความเข้าใจของเจ้า AI หรือ NPC ตัวเนี้ยมากขึ้นกว่าเดิมจนมันอาจจะเลิร์นนิ่งตัวเองพัฒนาตัวเองจนฉลาดมากเกินความควบคุมก็เป็นไปได้นะครับเกินความควบคุมในความหมายของผมผู้ชมสงสัยผมมองว่าอาจจะเป็นที่แบบว่าถึงจุดหนึ่งที่ทำให้ AI มันคิดว่ามันไม่ใช่ AI แล้วมันเป็นตัวละครเป็นคนจริงๆอ่ะเอออาจจะเป็นถึงขั้นนั้นก็ได้นะครับผู้ชมสมมติฐานที่2ครับอาจจะทำให้ระบบรวนก็ได้ระบบรวนในความหมายของผมเนี่ยผมหมายถึงแบบว่าการที่ในคณะละครดิจิตอลเนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะระบบข้างในมันเป็นยังไงแต่คิดว่าเคนน่ะน่าจะเป็นคนคอยคุมทุกอย่างนะเว้ยเออเป็นคนคอยคุมทุกอย่างแต่ภายในทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีคนของเขากับ AI ที่หรือ NPC ที่เคนจะปล่อยเป็นช่วงๆตามการทำภารกิจด้วยแต่แล้วเกิดมีวันนึงอ่ะอยู่ AI มันมาอยู่รวมกันในบริบทของผู้เล่นน่ะผมคิดว่าการรันระบบของเคนอาจจะรวนก็ได้คือสับคำว่ารวนของผมอาจจะหมายถึงง่ายๆก็คือเคนสับสนนะครับว่าควรจะทวิสต์คนนี้แบบไหนควรจะทำแบบนี้แบบไหนอาจจะเป็นระบบประมาณนี้ที่ทำให้เคนสับสนซึ่งเคนก็พูดในepisode 2แล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดวันนึงฉันลืมขึ้นมาแล้วว่าใครเป็นคนใครเป็น NPC เก็ทไหมถ้าเกิดเคนพูดแบบนี้ก็แปลว่าเขาอาจจะแบบสับสนจริงๆก็ได้ว่าใครเป็นคนใครเป็น NPC อันนี้เรื่องผมมันน่าแปลกนะคุณผู้ชมบางที AI บางตัวเดี๋ยวนี้มันก็เหมือนคนจริงๆเลยเราพูดคุยกับมันแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็น AI อ่ะมันเหมือนคนมากๆเลยนะซึ่งอนาคตถ้าเกิดปล่อยไปเรื่อยๆแบบไม่รู้ว่านานแค่ไหนเคนอาจจะลืมจริงๆก็ได้ว่าอันเนี้ยแม่งไม่ใช่คนนี่หว่าแม่งเป็น NPC นะครับผมมาที่สมมติฐานที่3ครับอันนี้ผมมองว่าโคตรน่าสนใจเลยแล้วก็มีน้องๆหลายๆคนเม้นบอกผมแล้วผมก็รู้สึกว่าน่าสนใจว่ะการที่เคนบอกว่าถ้าเกิดเขาลืมว่าใครเป็นคนใครเป็น NPC มันอาจจะเกิดเรื่องที่มันเลวร้ายขึ้นก็ได้ในข้อหมายเนี่ยอาจจะหมายความว่าตอนนี้ในคณะละครดิจิตอลเนี่ยอาจจะมี1คนครับที่เป็น NPC ก็เป็นไปได้คือการที่เคนพูดแบบนั้นนะครับผมรู้สึกว่าลึกๆแล้วเนี่ยเคนกลัวว่าตัวเขาจะสับสนเว้ยว่าใครเป็นคนใครเป็น NPC ซึ่งเอาจริงๆผมมองว่ามันก็ไม่น่าจะสับสนขนาดนั้นปะถ้าเกิดว่าเรามาร์คหัวไว้แล้วว่าเฮ้ยไอเนี่ยมันเป็น NPC แน่ๆเลยเราก็แค่จำไปเรื่อยๆว่าโอเคตัวเนี้ย NPC นะที่เหลือเป็นคนแต่ทีเนี้ยเคนเขาบอกว่าเขากลัวว่าตัวเองเขาจะสับสนนะครับแล้วแบบผมก็งงว่าเอ๊ะเคนเขาก็น่าจะจำได้นะแล้วมันจะสับสนได้ไงในกรณีนึงที่จะทำให้เคนกลัวว่าเขาจะสับสนเนี่ยหมายความว่าเขาอาจจะเคยสับสนมาแล้วพูดง่ายๆก็คือณตอนเนี้ยครับผม1คนหรืออาจจะ2คนตีเป็น1คนแล้วกันในคณะละครดิจิตอลเนี่ยอาจจะมี1คนครับที่เป็น NPC ที่เคนเนี่ยสับสนก็ได้พูดง่ายๆก็คือแบบว่าเขาไม่กล้าดีดหายไปครับกลัวว่าคนที่เขาดีดไปเนี่ยเขาอาจจะดีดผิดแบบไปดีดคนจากที่ว่าจะดีด NPC หายไปกลายเป็นดีดคนแบบเนี้ยเก็ทป่ะตัวเคนก็เลยแบบปล่อยผ่านไปแล้วก็พยายามกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นอีกก็คือแบบพอปอมมี่เอาตัวละครกัมมิกูเข้ามาก็บอกอุ๊ยโอเคตอนนี้กูรู้แล้วไอเนี้ยแม่งเป็น NPC ฉะนั้นอย่าอยู่หรือมึงแป๊ะหายไปเลยเพราะว่าเคนอาจจะเคยทำพลาดมาก่อนก็ได้ว่าเฮ้ย1ในคนในคณะละครตอนนี้อาจจะมี1คนเป็น NPC นะครับพอฟังทฤษฎีแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยแม่งน่าสนใจว่ะมีคนที่มีคนเพ่งหัวมากๆเลยก็คือแจ็คผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นแจ็คนะครับผมว่าแจ็คมันจะดูเป็น NPC เหรอมีคนบอกว่าตอนที่ทำร่วมงานศพของคอสโมอ่ะแจ็คไม่เข้ามาด้วยเพราะอาจจะหมายความว่าแจ็คอาจจะเป็น NPC ก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าน่าจะไม่นะไอ้ที่มันไม่เข้ามาร่วมด้วยอาจจะเป็นเพราะแจ็คมันแบบมันไม่ได้สนใจขนาดนั้นนะมันดูเป็นตัวละครแบบอีกนอกับหลายๆอย่างแค่อยากจะเล่นสนุกเฉยๆก็เลยแบบไม่ได้สนใจกับงานศพมากกว่ามันน่าจะแบบไม่น่าจะเป็น NPC หรอกมั้งนะสำหรับผมแล้วคุณชมมีหนึ่งตัวที่ผมรู้สึกว่าผมเพ่งเล็งเป็นพิเศษในเอพิโซดที่2นั่นก็คือคิงเกอร์เว้ยถ้าเกิดเราไปดูเอพิโซดที่1เรา
จะเห็นว่าคิงเกิลเขาบอกว่าเป็นตัวละครที่อยู่ในนี้มานานที่สุดแบบเป็นปีแล้วจนทำให้เขาสติสตังไม่ค่อยดีอ่ะซึ่งในเอพิโซดที่หนึ่งเราก็จะเห็นว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆแบบอยู่ๆจะกรีดร้องก็กรีดดูแบบจะพูดจาไม่รู้เรื่องก็พูดนะครับผมแต่ในเอพิโซดที่สองคิงเกิลแปลกมากเพราะตั้งแต่คิงเกิลเข้าไปในอาณาจักรของขนมหวานอ่ะคิงเกิลดูเป็นตัวละครที่พูดแบบนิ่งๆแบบมีสติมากที่สุดคุณผู้ชมลองไปสังเกตด้วยในเอพิโซดที่2นะคือแบบมีแบบไม่รู้ดิคิงเกิลดูมีสติมากขึ้นกว่าเดิมในเอพิโซดที่1อ่ะถ้าที่ผมสังเกตดูนะมีฉากที่แบบคิงเกิลหลุดๆมั้ยมีเพื่อแบบมันเป็นคาแรคเตอร์ของมันแต่มันไม่หลุดเท่าเอพิโซดที่1อ่ะเอพิโซดที่1คือมันหลุดตลอดทั้งเอพิโซดเลยแต่เอพิโซดที่2มันมีตอนที่แบบคิงเกิลมันพูดดีๆด้วยบ้างแบบตอนที่มางานศพคอสโมเนี่ยคิงเกิลก็มาพูดด้วยดีๆแบบรู้เรื่องแบบพูดเศร้าๆแบบว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งเดียวที่แบบเราจะทำให้กับเขาได้แบบเนี้ยเขาดูนิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมเลยทำให้ผมรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดคิงเกิลมันเป็น NPC จริงๆอ่ะอาจจะเป็นในความหมายที่แบบว่าเอ๊ะเขาเข้าไปในพื้นที่จำลองใหม่ของเคนที่แบบมีความสมจริงภาพเพิ่มขึ้น 57% จนได้รับอิทธิพลจากเอฟเฟคนั้นหรือเปล่าเลยทำให้คิงเกิลเนี่ยรู้สึกว่าเลิร์นนิ่งหรือพัฒนาตัวเองมากขึ้นอะไรแบบนี้ในกรณีที่เขาเป็น NPC นะคุณผู้ชมแต่ก็นั่นแหละเป็นแค่ทฤษฎีสมมติฐานเท่านั้นนะครับผมอาจจะแบบเป็นหรือไม่เป็นก็ได้นะก็เชียร์ให้คิงเกิลไม่เป็น NPC ก็แล้วกันนะขอให้เป็นคนจริงๆโอเคคุณผู้ชมก็มีประมาณนี้ครับผมคุณผู้ชมคิดยังไงบ้างว่าถ้าเกิดว่าเคนลืมว่าใครเป็นคนใครเป็น NPC เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคอมเมนต์มาผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมหรือถ้าเกิดว่าคิดเห็นเหมือนผมว่าเฮ้ยมันอาจจะมี1คนในคณะละครดิจิตอลที่เป็น NPC ก็ได้และคุณคิดว่าเป็นใครเนี่ยก็เมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ได้เช่นเดียวกันครับผมแทงว่าเป็นคิงเกิลอ่ะไม่รู้เหมือนกันบางคนบอกเป็นแจ็คนะครับผมหรือแบบพีคๆเลยเอาเป็นเคนไปเคนเป็น NPC พีคจัดเลยนะครับผมโอเคคลิปนี้มีประมาณนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กับช่องต่อไปของผมสวัสดีครับผม